เพราะว่าช่วงแรกของเราคือหมออยากตอบไลน์มาเลยค่ะคุณหมออยากตอบคุณผู้ชมก็ถามกันเยอะเหลือเกินนะคะวันนี้น่ารักมากเลยจากคุณวีวีบอกว่าติดตามรายการคุณหมอมานานแล้วค่ะแล้วก็ฟังเรื่องกันแดดซึ่งคุณหมอมักจะพูดถึงเฟิร์นบล็อกในสารกันแดดมันคืออะไรคะคุณหมอเฟิร์นบล็อกที่พูดถึงเนี่ยคุณแนนที่อยู่ในครีมกันแดดอันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเฟิร์นที่เป็นสายพันธุ์พิเศษชื่อของมันก็คือ Polypodium leucotomos ค่ะซึ่งจริงแล้วตัวของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น photoprotective agent ก็คือเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการที่จะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยทนต่อแดดมากขึ้นแล้วก็เขาเป็นสารตัวที่มันมีข้อมูลสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่อยู่ในงานวิจัยทางการแพทย์มากกว่า80ฉบับเยอะมากเพราะว่ามันมีอยู่นานแล้วนะมันมีคุณสมบัติในการที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไบโอฟิลเตอร์คือสามารถที่จะกรองแสงได้แล้วครอบคลุมรังสีได้ทั้ง UVA UVB visible light แล้วก็ตัวอินฟราเรดก็คือตัวมันยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้ลึกถึงระดับเซลล์เพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่ลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ช่วยในการซ่อมแซมถ้ามันมีการเสียหายของตัวเซลล์ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นการทำลายจากแสง UV อย่างเช่นปัญหาที่จะเกิดริ้วรอยหรือร่องรอยหรือจุดด่างดำมันก็ไปช่วยด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยปัญหาเรื่องของการลดริ้วรอยปัญหาความเสื่อมของผิวที่มาจากแสงแดดสีผิวที่เปลี่ยนไปก็คือมันมีคุณสมบัติในการที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งตัวหนึ่งนั่นเองค่ะสารเฟิร์นบล็อกตัวนี้ถูกคิดค้นถูกวิจัยมาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังก็คือดร.ฟิตแพทริกแล้วก็ทีมแพทย์ในมหาลัยฮาร์วาร์ดใช่ก็คือเขาก็วิจัยขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วสารตัวนี้มันเป็นเฟิร์นตัวที่มีอยู่ธรรมชาติอยู่ในอเมริกากลางและอยู่ในอเมริกาใต้ด้วยเป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาวิจัยในแคทเทอร์เบียแล็บแล้วก็พบว่ามันเป็นเฟิร์นสายพันธุ์พิเศษแล้วก็สามารถปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ด้วยชอบมากเลยอ่ะนี่คุณวีวีได้เข้าใจละเอียดมากขึ้นนะคะว่าไอ้เจ้าตัวเฟิร์นบล็อกมันคืออะไรมันคือเทคโนโลยีที่เขานำมาใช้ในผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วก็ปกป้องผิวเราจากแสงทุกรังสีแล้วยังกันแก่ด้วยอันนี้ดีมากค่ะจะบอกว่านะชอบมากอยู่ตัวนึงนี่คือแบบว่าคือเขามีหลากหลายแบบจะเป็นแบบว่าเป็นมูสเป็นเจลเป็นน้ำอย่างตัวนี้เป็นมูสคือทุกคนเห็นอย่างเงี้ยอาจจะเยอะใช่ป่ะคะจริงๆแล้วคือตัวเนี้ยเนื้อเขาบางเบามากค่ะแล้วคือนั้นว่าคุณผู้ชายน่าจะชอบนี่ทากับหน้านะคะทุกคนแล้วแป๊บเดียวเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวแล้วมันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยดูคุณหมอดูดิคะหายไปเลยหายไปเลยแล้วเบามากเบาผิวมากตัวนี้กรี๊ดคือตัวนี้นี่คือยังไม่เคยลองแต่คุณหมอวันนี้คุณหมอดูสิคะเมื่อกี้แล้วก็เนียนไปเลยเนาะคุณวีวีเห็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากหาผลิตภัณฑ์กันแดดดีๆที่มีเทคโนโลยีที่มันทั้งปกป้องแล้วก็ยังฟื้นฟูแล้วก็ยังกันแก่ด้วยเนี่ยนะคะก็แนะนำนะคะอ่ะใครมีคำถามแบบนี้นะคะส่งมาได้เลยนะคะตามคอนแทคที่ขึ้นหน้าจอถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาสุขภาพความสวยความงามอยากส่งรูปมาปรึกษาคุณหมอเบื้องต้นก่อนได้ค่ะนะคะคุณหมอจะหาคำตอบแล้วก็มาบอกกันหน้าจอแบบนี้นะคะ